วัสดีค่ะโค้ชวินานะคะคำถามที่มีคนถามโค้ชบ่อยมากโค้ชคะทำทรงไหนดีนะตัดผมทรงไหนดีร้านอยู่ที่ไหนดีทำสีไหนดีเหล่านี้เป็นต้นข้อ1เส้นผมของเราเป็นแบบไหนนะเส้นผมหนาเส้นผมเส้นเล็กนะเส้นผมเส้นใหญ่อะไรอย่างนี้นะบางทีเราไปดูแบบเนี่ยเราไปดูแบบของฝรั่งมาอย่างเงี้ยฝรั่งเขาจะผมเส้นเล็กผมแนบๆอย่างเงี้ยแต่เราเป็นผมเส้นใหญ่ผมชี้ออกไปงั้นเวลาทรงเดียวกันกับที่เรามองเราไปตัดออกมามันก็เลยไม่เหมือนกันเราอาจจะไปโทษช่างแต่จริงๆมันจะไม่ได้เป็นปัญหาที่ช่างมันเป็นปัญหาที่เส้นผมของเรากับแบบที่เราเอามาไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้อันที่2ก็คือรูปหน้าอันนี้สำคัญอาจจะสำคัญมากกว่าเส้นผมด้วยนะเพราะว่ารูปหน้าอย่างรูปหน้ากลมนะควรจะไว้ผมลักษณะที่ทำให้รูปหน้าและดูยาวขึ้นมันจะทำให้พอรูปหน้าและดูยาวก็จะดูเรียวอะไรอย่างเงี้ยใครก็อยากจะหน้าเรียวใช่ไหมหรือถ้าเกิดรูปหน้าเรายาวมากอยู่แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเลือกทรงที่มันไม่ทำให้รูปหน้ามันยาวขึ้นไปอีกเป็นม้าทีเดียวเนี่ยก็จะเยอะเกินไปนะหรือบางคนกังวลใจเรื่องของแก้มอย่างเงี้ยมันก็จะมีทรงที่มันเหมาะกับเรื่องของการทำให้หน้ามันวีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นรูปแบบของทรงอย่างพวกทรงบ๊อบที่มันมีความเฉียงเข้ามาอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสไตล์ของเราเองนะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ประมาณสาวคลาสสิกเราชอบใส่กางเกงสแลกใส่เดรสใส่สูทใส่ดูแบบเรียบร้อยเป็นทางการเหมือนสาวทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นในแง่ของทรงผมเนี่ยน่าจะเป็นอย่างพวกบ๊อบนะพวกแบบตรงๆธรรมดาไม่มีลูกเล่นอาจจะเป็นบ๊อบแบบมีเดียมบ๊อบนะหรือบ๊อบสั้นอะไรอย่างเงี้ยสุดแท้แต่เรานะการเซ็ตก็อาจจะกริบนะด้วยความที่เป็นสไตล์ลักษณะแบบนั้นมันก็จะทรงแบบนั้นมันก็จะเหมาะกับเราแต่ถ้าเกิดเราเป็นอย่างพวกสายหวานฟรุ้งฟริ้งนะสายโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าผมเกลียวผมดัดดูทีไรก็ชอบใจทุกทีนะเพราะเรื่องของสไตล์ของเราหรือถ้าเกิดอาจจะไม่ได้ดัดอาจจะเป็นทรงที่สไลด์แต่ว่าต้องเซตติ้งดีๆสาวโรแมนติกก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นสาวที่คล่องๆหน่อยสาวที่แอคทีฟแบบประมาณอารมณ์สปอร์ตเกิร์ลอะไรพวกนี้นะใครใส่ยีนเสื้อยืดอะไรอารมณ์ลักษณะแบบนี้ผมที่เป็นลักษณะผมซอยธรรมดาที่ไม่ต้องการเซตมากก็จะเหมาะกับเราหรือถ้าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอะไรต่ออะไรอะไรอย่างนี้นะชอบสีแรงๆอย่างโค้ชเป็นต้นสีแรงๆหรือถ้าเกิดสมมติเป็นทรงซอยก็ซุปเปอร์ช็อตหรือมีการไถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะข้อสุดท้ายข้อที่4นะที่จะต้องดูก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเราในมุมของไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเราลองดูซิว่าเราเป็นคนที่รีบไหมไม่ค่อยมีเวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยทรงที่มันไม่ต้องการการเซ็ตมันจะเหมาะกับเรานะ หรือเราเป็นคนที่ขี้เกียจเข้าร้านนะงั้นพวกลักษณะของผมซอยไม่เหมาะการทำสีไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าวัยของเราประมาณสัก40นะก็อยากจะให้คีย์เวิร์ดอันนึงที่เป็นตัวคุมเอาไว้คือคำว่าภูมิฐานฉะนั้นในแง่ของทรงที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นบ๊อบนะอาจจะเป็นซอยหรือจะเป็นสั้นเป็นยาวอะไรก็ตามนะลองเอาคำว่าภูมิฐานเข้าไปประกบร่างกับไอ้ตรงทรงอันนี้เราจะได้แนวว่าถ้าเกิดสมมติเป็นบ๊อบเราก็ต้องไม่เป็นบ๊อบนักเรียนเพราะบ๊อบนักเรียนมันไม่ดูภูมิฐานโอเคไหมอาจจะเป็นบ๊อบที่สไลด์ขึ้นไปทำโป่งนะหรือการเซตบ๊อบที่มันเนี้ยบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทรงผมเนี่ยถ้าเราเลือกถูกเนี่ยนะคะทรงผมจะเป็นตัวไกด์ทำให้เราแต่งตัวได้ถูกทรงผมจะทำให้เกิดคาแรคเตอร์แล้วที่สำคัญทรงผมต้องช่วยให้เรามั่นใจค่ะถ้าชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะทั้งในหน้า Facebook แล้วก็ YouTube นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะพวกเราขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอพลังสร้อยแหวนกำไลพลังทรงผมสวยๆอยู่กับพวกเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Sorry, it's DJ